พราะสังคมไทยนั้นต้องการคนพูดความจริงตำรวจก็สู้ใครๆก็สู้แต่คุณก็ดัดจริตไปจับคุณหรือเอาเกียรติมาหรือเปล่าไอ้รองผบชน.หวยไอ้น็อตติดคุกแงหมดเรื่องบ่อนเรื่องยาเรื่องหวยเรื่องด่านผมก็ต้องมาพูดเรื่องซ่องกูดไนท์ไทยแลนด์ประชาชนคนไทยทุกคนผมชูวิทย์ผมอยากจะสรุปในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งด่านรีดไถการที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ต่อไปเพราะอะไรครับเพราะสังคมไทยนั้นต้องการคนพูดความจริงไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่หนึ่งคนไม่ใช่แค่สิบคนไม่ใช่แค่ร้อยคนหรือไม่ใช่แค่พันคนแต่สังคมไทยจะต้องมีคนพูดความจริงเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะการพูดความจริงของเราจะทำให้การปราบปรามคอร์รัปชันเกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้คุณดูแล้วกันเอาเรื่องแค่บุหรี่ไฟฟ้ามันดัดจริตแค่ไหนคือมันขายกันอยู่ทั่วไปแม้กระทั่งข้างโรงพักห้วยขวางแต่คุณก็ไล่จับคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่ตำรวจก็สูบใครๆก็สูบแต่คุณก็ดัดจริตไปจับถ้าคุณจับจริงคุณทำเหมือนกับประเทศสิงคโปร์สิครับคุณต้องไม่มีขายนี่คุณทั้งคนขายคุณก็เก็บเงินตำรวจก็เก็บเงินคนขายไอ้คนดูดคุณก็จะเก็บเขาเพราะคุณดูดมันเป็นสังคมของการปิ้นปล้นดังนั้นเราต้องไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะว่าผมมาพูดแต่คุณต้องเปลี่ยนคอคือแกนหลักของสังคมวัฒนธรรมของไทยที่จำเป็นที่จะต้องพูดความจริงและความจริงเท่านั้นที่จะทำให้คุณออกจากกระบวนการคอร์รัปชันใช่ไหมที่ไอ้รองผบชน.บ้านั่นน่ะมันพูดว่ามาเอาเกียรติขอเอาศักดิ์ศรีเอาเกียรติของตำรวจเอ้ยคุณหรือเอาเกียรติมาหรือเปล่าไอ้รองผบชน.ที่ชื่ออะไรสำรงสำเริงอะไรเนี่ยคุณรับประกันคุณบอกเองว่าไม่มีรองตำรวจทำแบบนี้แล้วคุณก็ปล่อยความผิดไปให้คนที่พูดความจริงซึ่งเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาเป็นชาวต่างชาตินี่คือการเสียภาพลักษณ์ของประเทศอย่างร้ายแรงโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะไปปกป้องทำไมไอ้สิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกที่มันไปรีดไถคนต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองซึ่งเขาเป็นแขกคุณจะไปปกป้องไอ้พวกตำรวจพวกนั้นทำไมถ้าผมเป็นคุณนะหรือว่าถ้าผมเป็นผบชน.นะผมจะจับไอ้หกเจ็ดคนนั้นนะที่มันไม่สารภาพมึงมาเขียนเลยว่ามึงไม่ได้ทำอะไรอ่ะแล้วมึงเขียนไปแล้วมึงเซ็นชื่อเลยแล้วมึงให้การแบบนี้นะเสร็จมึงให้การแบบนี้และเมื่อมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไอ้สกายมาพูดเป็นพยานซัดพวกมึงโดนหมดมึงยังโดนเด้งอีกเด้งหนึ่งคือโดนสองต่อให้การเท็จเพราะอาชีพตำรวจนั้นเป็นอาชีพที่ต้องดูแลชีวิตและความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะตำรวจนครบาลคุณอยู่กับคน10ล้านคนเนี่ยดังนั้นคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณจะต้องจัดการคือตำรวจที่เร็วๆแต่ไม่ใช่คุณกลับปกป้องคุณกลับเอาเกียรติของคุณเนี่ยเกียรติของตำรวจอะมาปกป้องคนที่เป็นตำรวจรีดไถผมถามจริงๆเถอะคุณทำอย่างนั้นอะคุณได้ประโยชน์อะไรคุณไม่ได้ปกป้องสังคมไทยเลยแต่คุณปกป้องตำรวจที่เลวๆแล้วถามว่าตำรวจที่ดีๆนะเขาจะทำยังไงดังนั้นวันนี้เนี่ยผมพูดเรื่องแรกเลยเรื่องบ่อนเสร็จแล้วผมต้องมาพูดเรื่องอะไรบ่อนพนันออนไลน์ยาอะไรจิ้งหลิงเสร็จแล้วผมมาพูดเรื่องอะไรหวยไอ้น็อตติดคุกแงเพราะอะไรเพราะกระบวนการฟอกเงินนั้นไม่สนใจหรอกครับว่าคุณจะแก้ตัวยังไงจีบปากจีบคอพูดเข้าไปแต่การฟอกเงินนั้นมันเป็นกฎหมายปิดปากคือคุณเอาเงินจากยาเสพติดหรือพนันออนไลน์โดยที่คุณไม่รู้คุณก็ผิด
แล้วเสร็จแล้วผมต้องมาพูดเรื่องอะไรเรื่องด่านด่านนครบาลแล้วถามว่าด่านนครบาลเนี่ยผมถามว่าไอ้ 27,000 ที่ตำรวจพวกนั้นรับไปเนี่ยมันแบ่งกันแค่นั้นเหรอไม่ใช่มันลงขันมันก็ต้องแบ่งให้นายมันแล้วถามว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าไม่ใช่แต่คุณทำเพราะว่าคุณจะต้องส่งนายและผมมั่นใจเลยนะว่าหมดเรื่องบ่อนเรื่องยาเรื่องหวยเรื่องด่านผมก็ต้องมาพูดเรื่องซ่องมันไม่พ้นผมเลยสักเรื่องนึงเพราะเรื่องพวกนี้ผมรู้เรื่องหมดแล้วซ่องที่ไหนก็ซ่องที่เดอะลอร์ดของนายกำพลที่กำลังจะกลับมาเปิดถามว่านายกำพลเนี่ยมันหนีคดีฆ่ามนุษย์โดนฟอกเงินเสร็จแล้วมันยังมีหน้ากลับมาเปิดอีกทั้งที่มันหนีคดีหนีหมายจับผมถามว่าถ้าคุณให้เปิดผบ.ชน.แล้วคุณอย่าว่าผมและคุณอย่าโทษผมอีกนะว่าผมไปเล่นงานคุณเพราะถ้านครบาลเนี่ยมันไม่พ้นอยู่5เรื่องนี้หรอกครับเรื่องบ่อนเรื่องยาเรื่องหวยเรื่องด่านเรื่องซ่องมันมีอยู่แค่นี้แหละครับผมไม่ใช่ผมอยากจะพูดนะครับแต่เพราะว่าผมพูดตรงเกินไปคุณก็คงจะเกลียดคนรู้ทันอย่างผมแต่ถ้าผมไม่พูดสังคมไทยไม่ได้รับรู้เขารับรู้แต่เขาไม่พูดหรือเขาพูดรับหลังนี่คือสังคมไทยถ้าคุณอยากจะปราบคอร์รัปชันผมบอกให้คุณสั้นๆง่ายๆวันนี้เลยคุณต้องเริ่มต้นพูดความจริงและความจริงเท่านั้นที่จะทำให้คอร์รัปชันหมดไปจากประเทศไทยวันนี้กู๊ดไนท์ขอให้ทุกคนนอนหลับและฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง